ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี0387311939ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก023548587ต่อ41235และ41236มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตเรียนต่อมัธยมปลายและวิทยาลัยที่แคนาดากับคุณภาพการศึกษาระดับโลกมีโรงเรียนมัธยมกว่า70แห่งให้เลือกเรียนตามความถนัดหรือจะเรียนต่อในระดับวิทยาลัยที่เน้นการเรียนจากประสบการณ์จริงมีสาขาหลากหลายกว่า50สาขาพร้อมฝึกงานและได้ค่าตอบแทนระหว่างเรียนในสาขาธุรกิจ IT การโรงแรมการครัวและการบริการสนใจเรียนต่อที่แคนาดาปรึกษาพี่ไก่อูได้ที่ Happy Owl Education 0616359597 0616359597ยกระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟินิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000083-3377-881ประสบการณ์กว่า40ปีเทคโนโลยีก้าวหน้าจากวิศวกรเยอรมันสรรสร้างลำโพงเสียงดีมีทั้งบุ๊กเชลและทาวเวอร์เลิศเลอคุณภาพอยู่ในระดับสมาคมไฮเอ็นน่าเล่นหลายรุ่นมีหนึ่งเดียว
คือความรั่นลำโพงเยอรมันซึ่งท่านจะพึงพอใจในน้ำเสียงที่ดีมากตู้สวยผิวเปียโนให้การรับประกัน2ปีท่านนักเล่นที่ไม่ติดยึดยี่ห้อไม่เล่นด้วยอุปทานเชื่อหูตัวเองเชิญไปฟังที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ควาดรั่นลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรั่นโทรศัพท์02-374-1876 02-374-1876 ควาดรั่นลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรั่นต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์02-374-2582
แสงโลกจำแรงดังวิมานเสกสันไว้ให้รื่นรมโอเรโอเลโล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 โลเลโลโลเ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 พื่อนรัตติการทั้งหลายพึงสดับวิมานลานร่มอาสมฝากใจคือลานร่มในลานจันชโลมโลมหลังมนขลังผูกพันจึงจำร่มจันไม่หายลานจันวันเพ็ญเด่นจันยังฝากรอยฝันไม่คลายแสงจันจูบจันพรมพรายหอมจันก็คล้ายแก้มนางถึงวันเวียนเคลื่อนยังเหมือนนั่งชมลานจันรื่นรมเลือนลางเห็นใครคนหนึ่งงามซึ้งไม่จางสัญญาไม่ร้างลานจันตอนหนึ่งจากเพลงลานจันรัญจวนของทาตรีสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัตติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสรินทร์ณอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารอ้าวขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัตติการนะครับท่านผู้ฟังครับรายการเพื่อนรัตติการของผมนี่ก็เป็นรายการที่จัดมาเป็นเพื่อนคนนอนดึกกันโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผู้ที่นอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วหลับปุ๋ยไปตลอดคืนก็ไม่รู้จักรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายการเพื่อนรัตติการเนี่ยผู้ที่รู้จักนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ฟังพิเศษคือมีสรีระพิเศษหรือเป็นผู้จัดสรรเวลาให้ตัวเองเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาพบโลกวันใหม่คืออย่างไรเพราะถ้าหากว่าท่านนอนมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วหลับไหลตลอดคืนท่านก็ไม่ได้รับรู้อะไรทั้งสิ้น นะแต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ว่าอายุอนามมากแล้วนอนซะตั้งแต่หัวค่ำแล้วพอใกล้ๆสองยามก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเพื่อมาฟังเพื่อนรัตติการแล้วก็นอนต่อไปหรือไม่นอนไม่หลับก็เลยเป็นเพื่อนพระจันทร์ของท่านจันทร์ไปนะเพราะฉะนั้นก็ท่านที่จะรู้จักรายการเพื่อนรัตติการเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีสรีระพิเศษอยู่กันดึกดึกได้มีท่านผู้ฟังจำนวนเยอะเลยฟังรายการผมมาตั้งกันหนุ่มๆตั้งแต่เด็กๆจวบจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้70-80ขวบกันแล้วก็ยังได้มาฟังท่านก็บอกว่าดีใจเหมือนได้มาพบเพื่อนเก่าชาวเราก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่านที่ท่านได้อุดหนุนรายการนี้ก็อย่างว่าเหมือนกับผู้ขายสินค้า
พ่อค้าแม่ขายอะนะมีคนอุดหนุนก็ดีใจอย่างวันนี้มีแฟนเพื่อนรัติการเก๋ากึกบอกฟังมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้70กว่าขวบแล้วคือคุณประมาณอันตรเสนก็โทรไปคุยกันสั้นนานเสียงผมก็อาจจะแหบแห้งไปเลยเพราะว่าคุยกันนานมากเลย นะครับท่านคุณประมาณนี้ก็ฟังเพื่อนรัติการก็เรียกว่าคุ้นเคยนะครับว่ารายการชาวเราเป็นอย่างไรบ้างคุณประมาณก็บอกว่าการที่ผมดำเนินรายการโดยมุ่งประกาศผู้ประกอบการอยู่เบื้องหลังก็คือนักแต่งเพลงนักเรียบเรียงเสียงประสาน นักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยทำให้ได้รู้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีบทบาทสำคัญโดยปกติแล้วก็ไม่มีใครกล่าวถึงส่วนใหญ่แล้วนักร้องเอาไปกินหมดผมรณรงค์เรื่องนี้มานมนานกาเลเพราะเห็นคุณค่าของผู้อยู่เบื้องหลังนะ ผู้ที่เป็นผู้แต่งเพลงเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะอยู่เบื้องหลังเพราะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเพลงนักร้องใครก็ได้ร้องดีไม่ดีว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่เริ่มที่ผู้แต่งเพลง แล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเนี่ยเพลงมันจะต้องเริ่มขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ถึงจะมานักร้องเอาไปซ้อมแล้วก็ผู้มีบทบาทอยู่เบื้องหลังนะไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงเลยคือผู้อัดเสียงและผู้มิกซ์เสียงอันนี้สำคัญบางทีก็อัดคนหนึ่งมิกซ์เสียงคนหนึ่งนะบางทีก็อัดด้วยแล้วมิกซ์เสียงด้วยคนมิกซ์เสียงเนี่ยมีบทบาทสำคัญเพราะว่าเพลงยุคหลังนี่จะเป็นมิกซ์เสียงฟังแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าดนตรีกลบคือดนตรีก็จะแทรกแซงเข้ามามันก็ทำให้เสียงร้องนี่ไม่ชัดเพลงขับร้องนั้นเสียงร้องต้องเด่นดนตรีก็เป็นแบ็คกราวด์ไปอุ้มไปเรื่อยๆมันจะได้ฟังรู้เรื่องว่าเขาร้องว่าอย่างไรแต่ว่ามิกเสียงยุคหลังนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยมันกลบไปหมดนะเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังก็มีบทบาทสำคัญผมรณรงค์เป็นเจ้าแรกเลยเพราะว่าสมัยก่อนโน้นแผ่นเสียงโบราณแผ่นครั้งสปี78มีแต่ชื่อนักร้องแล้วก็ชื่อวงดนตรีเลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้แต่งเพลงท่านผู้ฟังท่านนี้คือคุณประมาณอันตรเสนนี่ก็เห็นคุณค่าเนี่ยนานๆก็จะมีผู้ฟังบอกเล่าถึงความรู้สึกว่าการที่ฟังรายการผมนี่ถูกโรคอะไรผมป้อนคำถามอย่างนั้นท่านก็ชี้แจงมาว่าเป็นรายการที่ไม่เหมือนทั่วไปเขาได้ชี้นะเรื่องการฟังเพลงเอาเนื้อเพลงมาอ่านให้ฟังนี่ก็ไม่มีใครทำกันเลยเพราะว่าทำก็ยากก็จะแกะเนื้อออกมาวุ่นวายนะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่านที่ท่านให้การอุดหนุนนี่มาว่ากันถึงเรื่องวันนี้ผมรัติการพึงสดับด้วยเนื้อเพลงลานจันรัญจวน เพลงนี้ เยี่ยมยอดมากขออภัยนะท่านเนี่ยวันนี้คุยกับคุณประมาณซะโอ้โหว่ากันเป็นชั่วโมงเสียงแหบไปเลยเพลงลานจันรัญจวนเนี่ยท่านเป็นเพลงที่เยี่ยมยอดนะยี่ห้อไ
าตรีทาตรีเป็นนามแฝงของนักประพันธ์รุ่นเก่าแต่งเพลงมีชั้นเชิงโครงสร้างแปลกอย่างเพลงเนี้ยลานจันรัญจวนเนี่ยท่านก็คงได้ฟังมานานแล้วใช่ไหมได้ฉุกคิดไหมว่าโอ้โหผู้แต่งนี่เล่นคำว่าจันเนี่ยนะออกเสียงว่าจันถ้าท่านไปเก็บลูกจันรู้จักลูกจันไหมลูกเป็นๆสีเหลืองๆหอมนะก็บอกว่าจันก็คือลูกจันผลไม้แล้วทีนี้คืนที่มีแสงจันแน่จันเหมือนกันขึ้นไปอยู่บนฟ้านะเพลงนี้ชื่อลานจันรัญจวนผมมาพิจารณาถ้อยคำของเพลงแล้วโอ้โหต้องยกนิ้วให้ผู้แต่งซึ่งผมคิดว่าหลายท่านฟังเพลงนี้แล้วก็อาจจะฟังผ่านๆหูไปนะเนี่ยมาพิจารณาตอนนี้นะเขาเล่นคำว่าจันเนี่ยลานจันวันเพ็ญเด่นจันยังฝากรอยฝันไม่คลายแสงจันจูบจันพรมพรายนี่ตรงนี้ล่ะครับท่านแสงจันจูบจันพรมพรายเป็นไงให้โอกาสท่านมีจินตนาการแสงจันบนฟากฟ้านู่นนะส่องแสงลงมาบนพื้นดินและก็มากระทบผลไม้คือลูกจันทร์นี่ไงท่านเมื่อก่อนนี้ผมก็ฟังแล้วก็ผ่านหูนะทีนี้พอมาพิจารณาเนื้อร้องว่าโอ้โหแสงจันทร์จูบจันทร์พรมพรายหอมจันทร์ก็คล้ายแก้มนางแน่คือไอ้ความหอมของลูกจันเนี่ยเขาไปเปรียบเสมือนแก้มของแม่นางที่มีความหอมนะเนี่ยครับท่านร้ายมากร้ายมากนี่เป็นสำนวนเป็นสแลงคือว่าอะไรที่มันเยี่ยมยอดมากนี่เขาจะบอกโอ้นี่เขาร้ายจริงๆแต่ความจริงแล้วคือดีมากเหลือเกินบางครั้งมนุษย์เราก็พูดพิลึกไปเหมือนกันนี่เขาร้ายจริงๆอ้าวผมจะอ่านเนื้อให้ฟังนะแสงจันทร์จูบจันทร์พรมพรายหอมจันทร์ก็คล้ายแก้มนางถึงวันเวียนเคลื่อนยังเหมือนนั่งชมลานจันทร์รื่นรมเลือนลางเห็นใครคนหนึ่งงามซึ้งไม่จางสัญญาไม่ร้างลานจันทร์ลานจันพารัญจวนป่วนใจมันซอกมันไซชีวันคิดแล้วมันชอกช้ำพร่ำฝันวิมานเมื่อวันรื่นรมวิมานไกลจิตยังคิดผูกพันรำพึงกลิ่นจันเคยดมโถเคยปันแก้มเคยแถมให้ชมหอมยังชื่นชมสวงในนี่เขารำพึงว่าแม่นางเนี่ยนะเคยให้ดมแก้มแล้วก็แถมให้ชมแถมให้ชมนี่มีความหมายลึกซึ้งคนรักกันเนี่ยมันก็ไม่เพียงแต่ขอหอมแก้มอย่างเดียวขอจับไอ้นู่นไอ้นี่อีกนะเขาก็ใช้สำนวนว่าโถเคยปันแก้มเคยแถมให้ชมหอมยังชื่นชมสวงในลานจันพารัญจวนแก้มนางยามห่างยังหวนอาลัยใครพบนางแก้มหอมบ้างไหมเขาคือคู่ใจข้าคอยนี่ครับท่านคือเนื้อเพลงลานจันรัญจวนผมให้คะแนนยอดเยี่ยมตรงที่บอกว่าแสงจันทร์จูบจันทร์พรมพรายเนี่ยคือพระจันทร์เนี่ยนะจันทร์เหมือนกัน
ส่องแสงลงมากระทบลูกจันทร์โอ้โหเยี่ยมจริงๆเนี่ยเราต้องยกนิ้วให้เขาผู้แต่งเพลงทาตรีเสียดายล่วงลับไปซะแล้วเอาสิวันนี้ก็ผ่าตัดให้ฟังถึงผลงานที่เยี่ยมยอดของทาตรีลานจันรัญจวนต่อไปนี้ก็ฟังคุณเอื้อสุนทรสนานร้องให้ฟังครับท่านวิมานลานโรมมาสมฝากใจลานร่มในลานจันชะโลมรวมลังมนครั้งผูกพันจึงจำร่มจันไม่หายลานจันวันเพ็ญเด่นจันยังฝากรอยฝันไม่คลายแสงจันทร์จูบจันทร์พร้อมพรายพร้อมจันทร์ก็คลายแก้มนางถึงวันเวียงเคลื่อนอย่างเหมือนนั่งชมลานจันทร์รื่นรมเลื่อนลางเห็นใครคนหนึ่งงามซึ่งไม่จางสัญญาไม่ร้างลานจันทร์ลานจันทร์บารานจวนกวนใจมันศอกมันใสที่วางคิดแล้วมันออกจำร่ำฝันวิมานเมื่อวานตื่นรมวิมานใครจิตยังคิดผูกพันรำพึงกลิ่นจันเคยดมต่อเคยปานแก้มเคยแต้มให้ชมหอมยังชื่นชมช่วงนายลานจันทาร้านทวนแก้มงามยามห่างยังหวนใครพบนางแก้มหอมว่างไหมเขาคือผู้ใจข้าคอยอ้าวนี่แหละครับท่านก็คือเพลงลานจันทร์รัญจวนน่ะเขาก็เล่นถ้อยคำนะผู้แต่งก็คือทาตรีนักประพันธ์ที่มีฝีไม้ลายมือ ยอดเยี่ยมเนี่ยเพลงเนี้ยนะเล่นคำว่าจันทร์เนี่ยภาษาไทยของเราก็โอ้โหสุดยอดคือว่าออกเสียงเหมือนกันจันทร์เหมือนกันแต่ว่าสะกดไม่เหมือนกันนะจันเนี่ยไอ้ลูกจันเนี่ยทอนอกรันแต่พอเป็นพระจันทร์ก็ทอรอกรันแน่เห็นไหมผิดกันนิดหน่อยๆทีนี้ก็ต้องยกย่องให้เขานะผู้แต่งเนี่ยเขาก็ต้องคิดวางแผนว่าจะเล่นกันยังไงดีแสงจันทร์จูบจันทร์พรมพรายหอมจันทร์ก็คล้ายแก้มนางแน่แก้มแม่นางนี่เป็นยังไง
เทียบกับกลิ่นของลูกจันทร์ท่านเคยดมไหมไอ้ลูกจันทร์นี่มันก็ไม่เคยมีทั่วไปอ่ะก็คนทั่วไปก็คงไม่ได้ดมไอ้ของพันอย่างนี้นี่มันต้องคนที่เขาอยู่เลือกสวนชนบทอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ดมมันก็หอมละมุนนะแต่ว่าแก้มของแม่นางนี่ก็จะหอมกันไปคนละกลิ่นแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเอามาประทินทาแก้มเนี่ยเครื่องสำอางมันก็จะมีกลิ่นต่างๆกันไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราได้จูบแก้มแม่นางก็ถึงไม่เคยหอมก็บอกว่าหอมดีเขาเรียกว่ากลิ่นสาบสาวไงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพลงเนี่ยนะก็บรรยายถึงกลิ่นของแม่นางที่มีความหอมใครพบนางแก้มหอมบ้างไหมเขาคือคู่ใจข้าคอยเพลงดีๆพันอย่างนี้นะน่าจะมีการเอามาอนุรักษ์ร้องกันใหม่เพราะว่านี่เสียงของคุณเอื้อมันเป็นบั้นปลายชีวิตเสียงก็แหบแห้งทำสมัยเนี่ยนะดนตรงดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ก็จะแจ๋วมากเลยเพลงนี้อ้าวทีนี้พูดถึงว่าเพลงนี้เกี่ยวกับความหอมของแก้มแม่นางไปเทียบกับลูกจันทร์เกี่ยวกับหอมหอมเนี่ยท่าน ชาตรีได้แต่งเพลงให้นารีนางหนึ่งซึ่งมีเสียงที่เซ็กซี่ดีมากเลยคือคุณพิทยาบุญรัตพันธ์ล่วงลับไปซะแล้วเพลงดังว่าคือเพลงหอมชื่อเนี้ยคำเดียวเนี้ยมีความหมายหอมเนี่ยทาตรีก็เล่าให้ผมฟังว่าได้ความบันดาลใจมาจากสมัยก่อนว่ามันจะมีพวกครับนะก็ทาตรีในวัยหนุ่มๆก็ยังว่าหนุ่มๆก็ชอบไปเที่ยวที่มันมีสาวก็ไปในคลับเนี่ยก็จะมีพาร์ทเนอร์แต่ละนางก็ใส่น้ำหอมกันมาโอ้หอมฟุ้งจรุงกลิ่นว่างั้นเถอะฟุ้งไปหมดก็เมื่อเข้าไปเที่ยวในคลับบาร์อย่างนี้แล้วมันก็ปะทะกับกลิ่นหอมก็เลยได้ความบันดาลใจเอามาแต่งเป็นเพลงหอมนะ หอมเนี่ยทาตรีซึ่งเป็นผู้ชายอกสามศอกแต่ทำตัวแทนจิตแทนใจของนารีนะแต่งเพลงให้นารีร้องเพื่อบอกเล่าให้คนรักว่ายังไงตอนหนึ่งนะนารีก็เอาใจฝ่ายชายนะก็เลยแต่งว่าหอมคุณย่อมซึ้งสวงนวลเนื้อตรงไหนคุณหวงจนเคลิ้มสวงเพ้อพร่ำตรงไหนใจจองลองบอกสักคำจะอบอวนซ้ำให้ช่ำใจคุณนี่เป็นไงแม่นางมาบอกว่าตรงไหนใจจองลองบอกสักคำจะอบอวนซ้ำให้ช่ำใจกันเลยเป็นไงท่านถูกโรคตอนไหนของคนรักก็มีอยู่ไม่กี่ตรงอะนะเนี่ยเธอก็เอาใจว่าจะอบอวนซ้ำให้ช่ำใจคุณเลยแม่สำนวนร้ายของผู้ชายอกสามศอกคือทาตรีแล้วก็ได้เสียงเซ็กซี่ของนักร้องที่เสียงดีร้องเพลงแจ๋วคุณพิทยาบุญรัตพันธ์เนี่ยนะเสียดายล่วงลับไปซะแล้วให้ทำนองโดยคุณนิพัฒน์เสวตนันเอาสิท่านฟังเสียงเซ็กซี่ในวัยสาวของคุณพิทยาบุญรัตพันธ์ห
อมตรงไหนหอมกว่าหอมเนื้อละมุนยามอุ่นอุราหอมเส้นเกษาที่วารันจุนหอมคุณยมรู้ดีคุณหอมตรงนั้นตรงนี้ไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพปั๊มน้ำเทพโก้ที่นำเสนอผ่านรายการเพื่อนรัติการนี้นะท่านขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกเล่นอะไรก็ได้นะจะเปิดแผ่นซีดีแผ่น MP3 จะเล่น USB จะเล่นบลูทูธก็ได้ความแล้วก็ลำโพงแยกจากตัวเครื่องนะ
แต่เมื่อเอาสามส่วนประกอบแล้วไม่กินเนื้อที่ในการตั้งวางเอามาไว้ข้างเตียงสบายนะแล้วก็จะเล่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่วุ่นวายบุ้มเปิมีไม่มากมาย เป็นระบบสเตอริโอแล้วก็จูนคลื่น FM นี่ตัวเลขจะขึ้นที่จอให้เห็นเรียกว่าระบบดิจิทัลนะก็เล่นง่ายๆราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซื้อหาง่ายๆนะคุ้มค่าถ้าต้องการโมก็มีนิดเดียวเปลี่ยนสายลำโพงสมัยให้มันใหญ่ขึ้นเสียงก็แจ๋วขึ้นไปอีก นะท่านก็เพิ่มเงินอีกไม่กี่ตังค์อ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ว่าท่านใช้เงินแค่ 3,000 กว่าบาทก็ได้ของดีมาเล่นนะถ้าจะไปซื้อด้วยตนเองก็เชิญที่บริษัท K Wonder Sound อยู่ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8หรือซอยสายลมนะผมพูดช้าๆแบบเนี้ยให้ท่านฟังชัดๆ ผู้ที่ไม่คุ้นเคยซอย8พหลโยธินนี่ก็ให้ท่านนึกว่าสะพานควายนะเอาจุดใหญ่ๆนี่ละสมมุติว่าท่านไปจากอนุสาวรีย์ใช่ไหมวิ่งไปสะพานควายแต่มันยังไม่ทันถึงสะพานควายอ่ะก็สังเกตขวามือมีธนาคารกสิกรไทยนะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ถึงแล้วก่อนจะถึงออมสินนะว่างั้นเถอะซอย8อยู่ตรงข้ามตชด.เป๊ะหาง่ายๆเลยสมมุติว่าไปรถไฟฟ้าให้ไปลงสถานีอารีแล้วก็เดินไปหน่อยหนึ่งพอเดินไปใช่ไหมไปถึงปากซอยปั๊บยืนอยู่บนฟุตบาทนั่นละมองขึ้นไปชั้นหนึ่งเห็นในร้านแมคโดนัลด์ข้างๆร้านมีบันไดขึ้นบันไดข้างถนนใหญ่นั่นเลยแล้วเดินตรงไปเลยให้สุดตัวอาคารขวามือมีลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น3เดินออกจากลิฟต์ไปฝั่งตรงข้ามถึงแล้วบริษัท K Wonder Sound นะมีป้าย K Wonder Sound ใหญ่เบิ่มเลยนั่นละหาง่ายๆก็ถ้าจะไปซื้อ ก็เนี่ยไปเสาร์อาทิตย์เขาเปิดต้อนรับตั้งแต่ 5 โมงเช้านะครับใส่อยู่ในกล่องท่านก็อุ้มไปได้สบายไม่หนักหนาอะไรอ่ะนะเอาขึ้นรถเมรถอะไรก็ได้สะดวกดีก็ไปซื้อวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic 3,000 กว่าบาททีนี้ก็สำหรับผู้ที่อยากจะเล่นเหนือขึ้นไปอีกไอการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นลำดับขั้นตอนนะบางท่านอยากจะซื้อวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonicเอาไว้แค่ฟังข่าวฟังเพื่อนรัติการเอาไว้ในห้องนอนอะไรงี้นะแต่ตอนเล่นเพลงจริงจังเนี่ยท่านถ้าจะเล่นจริงจังมันต้องมีเครื่องเสียงที่กำลังวัดสูงสักหน่อยเบาะเบาะเริ่มที่อินทิเกรตอินทิเกรตเนี่ยเป็นคำย่อตัวเต็มคืออินทิเกรเต็ดแต่เขาจะเรียกกันว่าอินทิเกรตคืออินทิเกรตเนี่ยมันจะเริ่มที่ราคาค่างวดไม่หนักหนาก็เริ่มหนึ่งเครื่องนะนี่ปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าท่านซื้ออินทิเกรตธรรมดามาเนี่ยนะท่านจะเล่นซีดีใช่ไหมท่านต้องไปซื้อซีดีอีกเครื่องหนึ่งแต่ตอนนี้มีมาใหม่เป็นอินทิเกรตที่รวมทุกอย่างอยู่ในตัวมันจะเล่นซีดีเอาแผ่นซีดีใส่เข้าไปจะรับ FM ก็รับกันจะรับวิทยุทั่วโลกเขาเรียกว่าสตรีมมิ่งก็ได้ความต่อลำโพงได้สองคู่นะ A กับ B จะเล่นพร้อมกันเลยก็ได้การที่มีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ย
ขาก็ทำมาเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินเพราะว่าลำโพงต่อได้สองคู่เนี่ย A กับ B เนี่ยนะท่านที่เป็นนักเล่นเนี่ยนักเล่นสักอย่างจะต้องซื้อโน่นซื้อนี่มาเล่นเพราะมันเป็นความสุขของมนุษย์ลำโพงนี่ก็เหมือนผู้หญิงบางคนก็มีเมียหลายคนความจริงเมียก็คล้ายๆกันหมดเป็นผู้หญิงแต่เมื่อแก้ผ้าแล้วก็ไม่เหมือนกันลำโพงก็เป็นเช่นนั้นมีตั้งแต่เบาะๆเริ่มคู่หนึ่งสักหมื่นกว่าๆขยับขึ้นไปหลายๆหมื่นขยับขึ้นไปเป็นแสนนี่เสียงมันก็ผิดกันทันทีเพราะฉะนั้นก็นักเล่นเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อมาเอาไอ้คู่นี้หมื่นกว่าอ้าวเสร็จแล้วก็อยากจะให้มันเจ๋วขึ้นไปอีกก็ไปซื้อมาสองสามหมื่นเวลาเล่นก็เอาร้องไหนสิสับฟังคู่นี้หน่อยสิแล้วก็ไปฟังไอ้คู่โน้นเป็นยังไงแตกต่างกันอันนี้เป็นการเล่นเป็นความเพลิดเพลินของมนุษย์ทีนี้ก็เอาทั้งสองคู่เลย A กับ B เปิดพร้อมกันเลยให้มันกระหึ่มก็ว่ากันไปนะเพราะนั้นก็ไอ้เครื่องนี้ที่ว่าเนี่ย MCR612 นะจำโค้ดมันไว้ต่อลำโพงได้สองคู่ไอ้การต่อลำโพงหลายๆคู่เนี่ยท่านอย่านึกว่าอยู่ๆท่านจะต่อเข้าไปนะเครื่องมันจะพังนะเพราะว่ายิ่งต่อเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวโอมันจะต่ำลงเครื่องมันรับไม่ได้นะครับแต่นี่เขาสร้างมาโดยเฉพาะว่าให้ใช้ลำโพงได้สองคู่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วเครื่องไม่พังนี่ก็มาเล่าให้ฟังว่า Integrate Receiver มีคำว่า Receiver เข้ามานะคือรับวิทยุก็ได้ตัวเนี้ยเอามาเล่นกับลำโพงประเภท Bookshelf ก็ชาวเราก็มีอยู่ สองยี่ห้อจะเสนอท่านควอดอนจากเยอรมันก็แนะนำรุ่นแพลตินัม2ขึ้นไประดับไฮเอ็นกันไปเลยราคาตั้งอยู่50,000กว่าบาทตอนนี้ลดลงมาเหลือ 30,000 กว่าบาทซื้อแล้วก็เหมือนได้เปล่าไปเลยนะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งคือ OR มาจากฟินแลนด์ท่านอาจจะไม่รู้จักก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าแจวก็แล้วกันเพราะว่าเราเลือกเฟ้นของดีๆมาให้เล่นแล้วของไม่ดีไม่เอามาขายเสียยี่ห้อ 15HI ราคาคู่หนึ่งก็เกือบ 40,000 นะทวิตเตอร์เป็นเวฟไกด์แล้วก็วัสดุเป็นไทเทเนียมเสียงเยี่ยมมากเลยใช้ดอกของซิสบอกมาซีดเซิร์ตนี่ท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็คงจะไม่รู้ว่าซีดอะไรของมันเอาเป็นว่าซีดนี่มันเป็นลำโพงยี่ห้อเก่าแก่มากลำโพงราคาแพงๆไฮเอ็นทั้งหลายก็เอาดอกของซีดเนี่ยมาประกอบตู้แล้วตียี่ห้ออ่ะอันนี้ให้ความรู้ท่านนะ15HI ราคาคู่หนึ่งเกือบ 40,000 นะลดลงมาเหลือแค่ 20,000 กว่าบาทอีกรุ่นหนึ่ง W240 ราคาเกือบ 30,000 ลดลงมาเหลือแค่ 13,000 ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมลดแยะก็อย่างว่าไงท่านยุคนี้ผู้บริโภคเป็นผู้กุมอำนาจผู้ขายไม่ได้กำไรก็ต้องขายเพราะว่าเศรษฐกิจตกสะเก็ดกันเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสทองของท่านที่ซื้อลำโพงได้ราคาถูกคุณภาพเยี่ยมยอดที่เราว่าอย่างเงี้ยท่านก็อย่าเชื่อพาหูของท่านไปแล้วลองฟังแต่ก็อย่างว่าพอฟังเสร็จแล้วท่านก็ต้องบอกโอ้มันเยี่ยมฮะเพราะว่าชาวเราอยู่ในวงการนี้มาเกินกึ่งศตวรรษนะเรียกว่ารู้ถึงกึนอยู่ในวงการนี้มาเราก็เลือกเฟ้นของดีมากๆเลยมาให้ท่านเล่นแต่ราคาไม่หนักหนาเพราะฉะนั้นท่านก็กรุณารับรู้ไว้
แล้วก็อย่าตกใจอย่าร้องว่าเฮ้ยอะไรลำโพงราคามันหลายหมื่นอย่างนั้นเชียวเหรออันนี้คือเด็กๆที่ผมมาบอกเนี่ยนักเล่นที่เขาเล่นจริงจังนะเขาบอกเด็กๆราคาไอ้แค่นี้นะท่านก็รับรู้ไว้ก็แล้วกันอย่าได้คิดว่าโอ้โหทำไมมันเล่นกันอย่างนี้ครับในวงการเขาเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่เรามาบอกท่านนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักเล่นเขาเล่นกันแล้วตอนนี้เราลดราวาสอกลงมาท่านก็ซื้อแล้วก็ได้ของดีราคาย่อมเยานะก็ขอเชิญไปลองฟังหรือว่ามีเครื่องเสียงอยู่แล้วจะยกไปเพื่อลองต่อกับลำโพงสองยี่ห้อรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นโน้นมีรุ่นใหญ่ๆกว่านี้อีกก็ลองต่อกันดูไม่ต้องเกรงใจนะถูกโรคคู่ไหนก็ว่ากันคู่นั้นอ้าวก็วันนี้เลยมาแนะนำให้ได้รับรู้กันส่วนซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพนาโซนิกนะทางไปรษณีย์ก็หมูหมูโทรศัพท์02-374-1876 02-374-1876ขอบคุณมากครับท่านอ้าวท่าน แนะนำของดีให้ได้สำราญอารมณ์กันแล้วเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเพลงการงานดนตรี วันนี้ก็ได้แนะนำว่านักประพันธ์เพลงที่ใช้นำแฝงว่าทาตรีแต่งเพลงได้เยี่ยมยอดมากแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยในวัยหนุ่มเป็นแรงบันดาลใจมาแต่งเพลงก่อนหน้านี้เราก็เปิดเพลงหอมทาตรีก็เล่าให้ผมฟังก็ได้ความบันดาลใจก็คือเข้าไปเที่ยวคลับบาร์นารีก็ใส่น้ำหอมกันมาฟุ้งก็เลยได้เพลงนี้นะทีนี้ก็มีเพลงอยู่เพลงท่านชื่อรอพี่ทาตรีก็เล่าให้ผมฟังว่า ความบันดาลใจของเพลงนี้ที่แต่งให้นารีร้องคือคุณรวงทองนะป่านชนี้พี่นอนแนบเนื้อหนุนหญิงอิงใครหรือเปล่าโอ้มันแสนเงียบเงายังเฝ้า รอคอยนั่นน่ะก็ได้ความบันดาลใจมาจากในพลผ้าขาวม้าแดงบอกมาอย่างนี้ร้องอ๋อไหมถ้าไม่อ๋อก็แสดงว่าท่านไม่เคยได้ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองเขาในพลผ้าขาวม้าแดงนี่ก็มีอีหนูแยะอีหนูแต่ละคนก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงเวรที่ในพลผ้าขาวม้าแดงนี้มาอย่างว่าแสดงบทรักหักสวาทกันก็ได้ความบันดาลใจมาแต่งเป็นเพลงรอพี่ เพลงนี้ท่านคุณเอื้อให้ทำนองนะเยี่ยมมากเลยแล้วก็ต้นฉบับคุณรวงทองก็ร้องไว้โอ้โหสุดยอดเรียกว่าใครจะเทียบนี่ก็รู้สึกว่ายากเพราะว่าท่วงทำนองที่คุณเอื้อให้เนี่ยเป็นลีลาลูกไทยๆต้องมีการปั้นคำ ทอดเอื้อนคือไม่ร้องทื่อๆอย่างเนื้อร้องบอกว่าป่านชนี้พี่นอนแนบเนื้อนวลหญิงอิงใครหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเล่นลวดลายเหมือนเพลงไทยเดิมอะป่านชะนี้เนี่ยคือไอ้การนี้กระทำอย่างนี้เขาเรียกว่าการปั้นคำป่านชะนี้พี่นอนแนบเนื้อนวลหญิงเนี่ยเห็นไหมจะมี ลูกเอื้อนลูกคอกลเม็ดเด็ดพรายพราวไปเลยคุณรวงทองก็ร้องไว้เยี่ยมแล้วก็มาทีหลังเนี่ยมีนักร้องอีกรายก็สังกัดนี่ละกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคือสมรัตน์กวนันร้องเฉือนคุณรวงทองมาเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยจะเปิดเสียงของสมรัตน์กวนันให้ฟัง
รอพี่เนี่ยนะฟังกลมิตรเด็ดพรายในการขับร้องคือมันกินกันยากร้องเพลงอย่างเนี้ยป่านชะนี้พี่นอนแนบเนื้อนวลหญิงหญิงใครหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมันเป็นลีลาแบบเพลงไทยเดิมซึ่งคุณเอื้อก็ถนัดให้ทำนองอย่างนี้ฟังแล้วก็ไพเราะสนุกโสดอ้าวเชิญฟังคุณสมรัตน์กาวนันท์ขับร้องให้ฟังรอพี่ท่านก็คือเพลงรอพี่ทาตรีแต่งเนื้อคุณเอื้อยทำนองนะขับร้องโดยคุณสมรัตน์กาวนันท์ผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะเพราะว่าไม่ได้ติดตามคณะนี้มานาน
นี่ก็เป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่อะนึกว่ายังมีชีวิตอยู่เออจนกระทั่งแฟนเพื่อนรัติการคุณพรเทพประดิษฐ์ชัยกุลได้บอกไปว่าคุณสมรัตน์นี่ล่วงลับไปนานแล้วแม่ผมเสียดายจังเพราะว่าร้องเฉือนคุณรวงทองอย่างนี้หายากมากนะครับท่านเรียกว่าก๊อปปี้กันออกมาเลยกินกันยากร้องลีลาอย่างนี้นะทีนี้งี้เพลงเมื่อตะกี้ก็สะกิดเตือนว่าคุณพี่อย่าลืมน้องซะนะน้องรอคอยอยู่ก็ทำให้นึกถึงเพลงที่ผู้ร้องเสียงเซ็กซี่หวานนุ่มนวลเยี่ยมเลยแฟนรายการของผมทั้งหญิงและชายมีอายุกันแล้วก็ถูกโรคว่าแม่เพลงนี้แต่งดีร้องดีมากคือเพลงกันลืมนี่ผมทำเสียงดัดจริตเหมือนนางสาวทองใบซึ่งจะร้องให้ท่านฟังต่อไปนี้ละกันลืมI'm not afraid to die.
วันนี้เพื่อนรัติกาก็มาส่งท้ายด้วยเพลงกันลืมนะนางสาวทองใบร้องจอยแจ็คสันแต่งธนัทสอนพันโคกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพื่อนรัติกาหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท. FM 90.5 สำหรับวันเสาร์นั้นมีเพลงบรรเลงตั้งแต่3ทุ่มฟังกันให้จุใจไปเลยนะและก็ถ้าจะช่วยกรุณาอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกก็บริษัทเควันเสาร์ก็เปิดต้อนรับทั้งเสาร์อาทิตย์ที่ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ก็ขอเชิญขอบคุณมากครับท่านเอาละคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านใครหากตุดดวงตาแหลรักแน่แท้ดังรวมความเดียวกสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5